สำหรับใครที่กำลัมองหาร้านเติมเกมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมะร้านเติมโค้ดเกมรับเติม Apex e Legend s ด้วยนะครับเติมคอยลดสูงสุด15%เลย แล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ย,ยก็รับเติมเกมคนอื่นอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวสใส่ใจลูกค้าถ้าขาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับมาเริ่มกันเลย Apex Legends Shockwave Patch Note แพทใหม่ New Energy More Action ในแพทเนี่ยเขาแอดของมาเยอะมากเพราะงั้นน่าจะใช้เวลาอพอสมควรเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมอ่ะบอกว่าอย่างแรกเลยมีแมปใหม่ E District เป็นตีมไซเบอร์พัง จะเป็นแบบเน้นเมืองมีตึกหลายชั้นมีพวกจำแพดแบบใหม่มีแบบอะไรใหม่เต็มไปหมดอะ่ะเดี๋ยวมันน่าจะมีรายละเอียดให้เนี่ยอันนี้ที่เราอันนี้ผมอ่านไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงนี่มันจะมีจำแพดแบบใหม่เป็น g r a v i t ี้แคนนอแบบแบบเร็วนี่เป็น,แบบแบบน,น POI ต่างๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันสำหรับคนที่อยากไปดูเองหรือว่าจะรอซีซั่นใหม่เลยก็ได้นี่แบบเมืองใหม่มันมาแบบเยอะมากอะ่ะก็ก็ก็แม่เม,มืองใหม่เยอะเนาะแล้วก็อันนี้ทั้งแมปสุดบอ,อกสิอ่านี่แต่เมืองใหม่สวยมากของดีฮะ มาในซีซั่นนี้จะมีแมป broken moon e district แล้วก็ storm point ไม่มี Olympus กับ i ินแคนเนาะ ทีมสีของซีซั่นนี้จะเป็นประมาณนี้เลยคอนโทรลเลอร์ Controller กับรีคอนคลาสเปิร์กมาเริ่มกันที่เบิร์กใหม่ของคอนโทรลเลอร์กับรีคอนคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะมีอันใหม่ก็คือมีโซนโอเวอร์ชาร์จถ้าตัวละครคอนโทรลเลอร์คอสติกวัสสันแอมพาร์ดคาตาลิสตซ่พวกเนี้ยถ้าอยู่ในวงจะได้เลือดเอ้ยจะได้เกราะ25ทันทีเลยคือสมมุติว่าตอนแรกเกราะขาวเข้าไปอยู่ในวงปุ๊บจะเป็นเกราะฟ้าทันทีเลยหรือว่าถ้าเกราะม่วง เข้าวงเข้าไปอยู่ในวงจะกลายเป็นอ่ามันจะเป็นเกาะม่วงเหมือนเดิมแต่จะเป็นเกาะม่วงที่มีเลือดเอ้ยที่มีเกาะร้อยยี่สิบห้าก็คือบวกเกาะอีกยี่สิบห้าก็คือมีเลือดเยอะกว่าตัวอื่นยี่สิบห้าแต่ถ้าก่อดงแล้วอยู่ในวงก็จะเป็นก่อดงเขาเดิมนะก็คือบวกเลือดร้อยยี่สิบห้ามันจะไม่เป็นร้อยอยห้าสิบเดี๋ยวมันโกงเกินแล้วก็ถ้าหากว่าออกจากวงหลังห้าหลังจากห้าวิเกาะจะหายไปสามารถใช้เซลล์กับแบตเตอรี่ได้ตามปกติแล้วก็ถ้าเกาะเต็มมันจะถ้าสมมติว่าเราเกาะขาวเข้าไปปุ๊บมมมมมันนนนเเเกาาฟฟ้้้้้แลลววตติใหยหยไ e ่่่ือออีีทขึ อันนี้มันบอกว่าถ้าชิวคอเราเลเวลอัพก็จะได้ไอชิวคอเพิ่มรวมกับไอโซนแล้วชิวคอก็จะค่อยๆลดแล้วก็จะไม่เกินเกาะแดงอ่ะคุณภาพอัพไลน์อันใหม่รีโมทพิกอัพคอนโทรลเลอร์เลเจนต์อ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกคอตติกสามารถคอตติกวัตสันแลมพาดคาตาลิสคาตาลิสสามารถเก็บไอ้กับดักอะระยะไกลได้แล้วไม่แน่ใจว่าระยะไกลขนาดไหนแต่เหมือนจะไม่มีสุดระยะปะวะซึ่ง ผมว่าเนี่ยเป็นบัฟที่เก่งอยู่นะดีมากอ่ะวัส,สันมาแน่วัส,สันคือแบบก็อดอผมว่าแพทหน้าวัส,สันโคตรขี้โกงอ่ะต่อมารีคอนคลาสรีคอนจะได้อบิลิตี้ใหม่คือเทรดวิชั่นก็คือเมื่อเรา ADS หรือว่ากดเลงเนี่ยจะเห็นกรอบสีแดงเนีย่ยเป็นเทรดวิชั่นวิวไพร์ไลท์เอนมี่แต่จะไม่ทะลุก,กำแพงหรือว่าควันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า ใช้สโคปอะไรสมมุติว่าใช้เลดดอก็อาจจะเห็นที่ระยะ20เมตรเลอะอเป็นคูณ2ก็ระยะ40เมตรอะไรประมาณนี้อมีโซเวียบิคอนโซเวียบิคอนปรับใหม่ใช้เร็วมากจาก7.5วิเหลือแค่3าวิก็คือกดจิ้มปุ๊บแม่งสแกนเลยแต่ว่าจะสแกนแค่500เมตรคือตอนแรกอ่ะมันสแกนทั้งแบบเลยใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเชื่อคนอยู่ตรงไหนบ้างวะมันจะแบบเห็นหมดเลยว่าแบบเอ้ย e คนอยู่ตรงนี้นี่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 ใช่ไหมตอนนี้จะเห็นแค่ในระยะ500เมตร500เมตรก็จะประมาณประมาณนี้มั้งอันเนี้ยน่าจะ500เมตรอื ไม่แน่ใจว่าเส้นผ่านเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรหรือว่า500เมตรจากบีคอนนะอันนี้ไม่ชัวร์แล้วก็ไม่มีการสุ่มเกิดแล้วก็คือมีตรงไหนมีตรงนั้นจะไม่มีการหลับและไอเอ็นจีแล้วเฮ้ยตาอนนี้ไม่มีสแกนวงว่ะไม่ไม่มีสแกนคนอะไรเงี้ยเอ้ยแบบตาอนนี้ไม่มีสแกนคนว่ะเออน่าเียตายอะไรเงี้ยอ่าไม่มีละก็คือมันจะมีชัวร์แล้วก็จะได้เกาะอีโว5จาจากตอนแรกแทนที่จะได้200แล้วก็จะสแกน3ครั้งในช่วงระยะเวลา15าวิแล้วก็จะเห็นศ ทุกๆ5กห้าวิก็คือมันจะเป็นแบบศัตรูมันจะเดินแบบอ่ะอันนี้โสมเป็นเป็นศัตรูใช่ปะมันจะแบบปิ้ง5วิแล้วมันก็จะปิ้งอีกห้าวิเดินเดินเดินมานี่ปิ้งอกีกห้าวิเดินเดินมานี่เข้าใจไหมก็คือจะเห็น3รอบอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็มันจะขึ้นแบบเหมือนเป็นแบบช็อคเวฟมั้งว่าแบบเฮ้ยมีคนใช้สแกนวงนะแต่จะไม่ขึ้นกลางจอแล้วนะว่าสแกนแล้วก็ตอนแรกมินิแมพมันจะเป็นแบบนี่ใช่ไหมแล้วมันแบบถ้าคนที่อยู่นอกด้านนอกอ่ะมันจะไม่เห็นแต่ตอนนี้จะเห็นละมันจะเห็นเป็นแบบบขออๆย่างี้ ถ้าอยู่ในมินิแมัพสมมติว่าคนคนคนอยู่นี่มันมันจะโชวงนี้แทนถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในมินิแมัพโอเคต่อไป set tracker อันนี้จะเป็นอันใหม่เกี่ยวกับ set tracker ก็คือสมมติว่าเราเล่นคอสติกเราสามารถใช้แบนเดอร์คอสติกไปขงิงตอนเราเล่นแบงกอลอได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกูมีตัวเมนไปกูแบบแบบคิวแสนตัวอะไรเงี้ยอ่ะก็สามารถเอาไปขิงได้ละเวลาเล่นตัวอื่นเป็นสัญพาสเป็นสัญพาสจะปรับใ,ใหม่นะก็คือถ้าย่อสั้นๆมันจะปรับเป็น2สปีดแทน ก็คือ b a t เนอร์พาต่อสปีดปกติเนี่ยมันจะมี90วันเนาะต่อ1นซีซั่นมันจะเปลี่ยนเป็น1 b ึ่งแบ p เนอรเป็น45วันแทนเพราะงั้น1ซีซั่นมี2สปิดจะมี2 b a แบนเ p อร์พาแทนที่จะเป็น1 b ึ่งแบ p เนอรพาแล้วก็มันบอกว่าอ้าวมันแจกแบ t เนอร์พาฟรีไอ้ทำภารกิจตามนี้เลยเล่น2เกมหมดทชีโอตด่นไหนก็ได้เอ้ยดันได้ดันหนึ่งดิทํดาเมจหนึ่งพันดาเมจตอนเล่นรีคอร์ดหรือว่าคอนโทรลเลอร์ก็ได้เปิด15กลงทาาเมสิบล้วก็า สามารถใช้เหรียญเอเป็กคอย950เอเป็กคอยซื้อเป็นพาร์ตได้อยู่แต่จะมีแบนท์พาร์ตพรีเมียมชุดเป็นขั้วน่าจะนะถ้าเราไม่ถูกนะอ่ะอ่ะมาอ่านแพชชชอตกันดีกว่าแพชชชอตแคร์แพ็กเกจอีวาลงพื้นอ่ากระสุนกระจายขึ้นดาเมจเพิ่มเป็นเจ็ดแต่ว่ายิงช้าลงแล้วก็มีบูสเตอร์โหลดเดอร์ก็คือถ้ากระสุนละสี่นัดจะรีโหลดไปขึ้นแล้วจะได้กระสุนเพิ่มสองนัดรีคอยเยอะขึ้นอันง่นาๆกลายเป็นปืนแดงโยก ยก ads แล้วยิงไวขึ้นตอนแบบตอน ads มันจะยกซ้ายขวาเร็วขึ้นรีคอยดีขึ้นและปรับใหม่อันนี้ผมว่าเจ๋งคือดาเมจเพิ่มไป็น14ถ้าอยู่ระยะใกล้แต่ถ้าระยะเกิน11เมตรจะเมเเลยเหลือแค่สิผมว่าอันนี้มันเป็นการบัฟเนิร์ฟที่ฉลาดมากเพราะว่าอานายอ่ะมันเป็น e n e r g มันไม่ควรยิงไกลได้เนาะนนถ้าโดนนิร์ฟถ้าดาเมจถ้าเกิน11เมตรจะเหลือ10ดาเมจแล้วก็ no movement penalty when equip ก็คือเว e นตอนเราถืออานายเนี่ยมันจะเหมือนตอนเราเก็บอาวุธเลยชี้อะ แล้วก็กล่องไอเอโวแคชตอนอยู่ใน first wave increase to 100อันนี้น่าจะหมายถึงตอนอยู่ในแคร์แพคเกจใช่แคร์แพคเกจจะมี Evo c a s h 1 0 0ไม่สุ่มละคือมีชัวแต่วงแรกมันไม่มีปืนแดงโอเคส่วนปืนท้องจะเป็น m ม z ซ m บิก k i m กิมโบ P20 ทนตี้กับ p a มโบอาสแลมตินลโอเคต่อมา m s เ t โดนเนิร์ะครับก็คือ m s เ t เบาลง18% แล้วก็ถ้าคุณเล่นคอนโซลแล้วมาเล่นกับ PC ก็โดนเนิร์ฟปีสองเปอร์เซ็นต์อะไรคือเพอร์ฟอร์แมนซ์หมดวะเอาเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟอะแล้วก็คอนโทรลเลอร์ใน PC โดนลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์มฟลินช์อ่าอันนี้คือเอ็มฟลินช์เอ็มฟลินช์คืออะไรเอ็มฟลินช์คือเวลาที่เราโดนดาเมจแล้วหน้าแม่งสั่นอะมันอาออกแล้วเจ๋งเป่าวผมว่านี้อันนี้เจ๋งเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าเราังโดนดาเมจวงอยู่หน้ายังสั่นอยู่อันนี้เนี่ยทำให้การไฟสนุกขึ้นแม่งปรับเยอะมากเอาล่ะต่อมารู รูบินรีเซ็ตคืออะไรรูบินรีเซ็ตก็คือสมมติเราเปิดกล่องไปแล้วแล้ววงวงใหม่ปิดเสร็จปุ๊บมันจะปิดกล่องแล้วจะมีของเกิดใหม่ในกล่องนั้นก็คือผมว่าแพทหน้าของเฟอร์มันน่าจะมีมันน่าจะแบบไม่มีการแบบ i, a, แเฮ้ยเชื่อแมเงยตอนนี้แบบไม่มีของเลยว่ะน้อยขึ้นโลบ้าก็จะรวยรวยเลยนะนี่แล้วก็มีโอกาสที่กล่องอะจะอยู่ไม่งันจะอัปเก,ดกรดกลายเป็นกล่องทองด้วย ซึ่งกล่องทองเนี่ยจะเป็นสมาร์ทรูทสมมติว่าเราเล่นอาเล่นเล่นเล่นอาสามเราเปิดกล่องมาปุ๊บเราจะมีโอกาสได้แม็กไลท์ทองอะไรเงี้ยแบบเป็นของที่ตรงกับของที่เราใช้อะ่ะแล้วก็มีกล่องแดงมิสติกบินในตาตาหนึ่งเนี่ยจะมีกล่องแดงกล่องเดียวแล้วในนั้นจะมีปืนแดงอยู่แล้วก็จะมีปืนอัปเกรดสมมุติว่ามีคนในทีมเล่นปืนไหนมันก็จะอัปเกรดปืนนั้นอะ่ะเป็นสีทองให้เป็นปืนแบบอ,อ๋อเป็นปืนที่อัปเกรดแล้วก็มีกมเกาะมีไม่ใช่เกาะ มีฮิวมีฮิวชิลแล้วก็มีระเบิดให้แล้วก็ได้อีโออีโอพอยเยอะมากบอกว่า large xp bonus แล้วก็เวลาเปิดกล่องแดงเนี่ยต้องกดต้องกดเปิดเหมือนแบบกดเปิดวอคีย์อะประมาณนั้นแล้วก็โชว์ในแมพว่าอยู่ตรงไหนของม่วงของทองโอกาสเกิดลดลง50%โดนเนร์ฟขอ,องตรงนี้ด้วยแต่มันเอาไปใส่ในกล่องไอ้รูทบินรีเซ็ตเป็นเลเจนเดอรี่ไงเพราะงั้นมันน่าจะบาลานซ์กันหละหรือง่ายๆก็คือต้นเกมเนี่ยของอะจะ โง่คือมันมันปรับความบาลานซ์แบบเฮ้ยเออไอหมอนี่แม่งมีแม็กม่วงหวาอะไรเงี้ยเออโอกาสแบบนั้นมันจะแบบน้นบบนอยลงแล้วมันจะยิ่งเกมโปรเกรสไปเยอะเท่าไหร่มงสามงสี่แม็กมันจะดีส่วนต้นเกมแม็กโง่ประมาณนั้นซึ่งผมว่าดีเหมือนมันพยายามทําให้ทุกอย่างมันบาลานซ์ให้แบบการเลย์หรือว่าเกมเลย์มันแฟร์แบบเรื่องเกี่ยวกับดวงอะไรเงี้ยลดลงผมว่าดีอ่ะ reorganize dead box and l o w a r market อ่ะ layout ใหม่จากตอนแรกที่เราต้องเลื่อนลงมา ไอฮิลิ่งเนี่ยจะอยู่ด้านล่างมันปรับให้เป็นแบบนี้แหนซึ่งจะเกตทุกอย่างอะได้ภายในหน้านี้เลยยกเว้นของแต่งซึ่งผมว่าดีอันนี้ดีชาเบอร์โซ่อะอันนี้เป็นถ้าสมมติว่าเกาะกํากแพงที่เดียวกับเพื่อนแล้วแม่งจะเตะเพื่อนลงมาอะใช่อันนี้สมมติว่าปีนพร้อมกันกับเพื่อนมันจะไม่เตะเพื่อนละมันจะไม่มีการเตะกันแล้วเราแบบมองหน้ากันเลยเฮ้ยปีนพร้อมกูทำไมวะอะไรเงี้ยเออไม่มีละต่อมาไปเทนเซนไปเทนเซนคืออะไรไปเทนเซนคือ ถ้ากระสุนจะหมดหรือว่ามีคนอยู่ใกล้ๆมันจะประกาศเลยว่าเฮ้ยเชื่อกระสุนมึงจะหมดด้วยหรือแบบนึงนะผมอาจจะแปลผิดอ่ะอ๋ออันนี้มันจะเป็นโหมดพิเศษเป็นโหมดพับนะเป็นโหมดอีเวนต์ก็คือมันจะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยเพื่อนวแบบศัตรูอยู่ใกล้ๆมั้งอันนี้ผมผมขอสรุปนะถ้าผิดก็อาจจะน,นี้แล้วก็เห็นเลือดศัตรูเห็นกรอบศัตรูอืมซึ่งจะอยู่แค่ในโหมดจะอยู่แค่ในโหมดไดช็อตเท่านั้นเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเชื่อมัน แปลกๆเพราะว่าทําไมแบบเรามันเชิงไม่ได้แล้วเว้ยแบบมันเห็นเลือดอะไรงี้อ่ะไม่ต้องห่วงมันมีแค่ในโหมดอีเวนต์เท่านั้นต่อมา ammo attachment energy ammo ลดโอกาสเกิด energy โอเคสงสัยมันเมตาเกินไปหน่อยไอ้ฮาวบอกอะตัวเนิร์ฟตัวเนิร์ฟกระสุน energy เกิดน้อยลงแล้วกระสุนไลท์กับเฮฟวี่โอกาสเกิดเยอะขึ้นอ่ากระสุนจัดการกับสนาโอกาสเกิดเยอะขึ้นงั้นมันเหมือนมันบอกเลยนะเว้ยว่าเฮ้ยปืน energy มันดีนะเว้ยเงี้ย กระสุนแม็ต่อแม็กเยอะขึ้นโห oh. จาก60เป็น72 Energy จาก60เหลือ54โอเคมันเนิร์ฟเว้ยมันเนิร์ฟช็อตการเพิ่มเป็น20เนิร์ฟิยับไม่มีดิสลอสเตอร์แล้วมีการชิลเจเนเรเตอร์มีการชิลเจเนเรเตอร์ใส่เข้ามาแทนใช้กับ LMG Speedfire ด a m p a แ e L s t ร์เอลสตาร์เดเมื่อกดเอมด้านซ้ายหรือว่าขี้ขวาเล็งเนะี่ยมันจะมีเหมือนการชิลของจิปโรต้ารับดาเมจได้40ดาเมจแล้วก็ถ้าแตกใช้เวลา12บสองวิในการ ในการเอ่อในการรีแล้วก็การชิลจ,จิบบี้บัฟเป็นเลือดเจ็ดสิบห้าจะเท่าไหร่ไม่รู้ต่อมาอาวุธอากิมโบเราสามารถเก็บพี 2, โเวนตี้อันที่สองหรือโมแซมบิกอันที่สองได้แล้วมันจะกลายเป็นอากิมโบโดยอัตโนมัติถ้าเรากดที่ขวามันจะทำให้ฮิฟไฟอ่ะแม่นขึ้นแล้วก็เก็บของแต่งแค่ปืนเดียวก็พอไม่ต้องเก็บสองปืนสมมติว่าเราได้ไอแม็กสีทองมาหรือว่าแม็กสีอะไรก็ตามอ่ะหาแค่ปืนเดียวพอไม่ต้องหาไอแม็กกาซีนสองอัน แล้วก็มันเป็นออโต้แทนที่จะเป็นซซมีออโต้ไมาค้ามว่ายังไงเราสามารถกดค้างได้เว้ยเหมือนกดยิงอาไนอะยิงรัวขึ้นรีโหลดนานขึ้นแมกกาซีนใหญ่ขึ้นเท่าหนึ่งกดเล็งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ไฟแฮะแล้วถ้าเรากดเล็กลไฟมันจะกลายเป็นเอ,อ่อถ้ากด s e ล e c t ไฟจะกลายเป็น1ปืนแล้วก็สามารถใช้กล้องได้ LMG LMG ทุกอันจะได้เมคานิครีรีเวิร์สคิไฟ หรือว่าฮิฟคืออะไรยิ่งกดชิกซ้ายนานยิ่งกดยิงนานอะฮิฟายจะแม่นขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะกลายเป็นว่า LMG อาจจะเข้าเมตานะอ่ะแล้วก็มี h o p อัการชิลเจนเรเตอร์เนาะต่อมาอัลโตเนเตอร์ได้บัฟกระสุนเยอะขึ้นตอนแรกเนี่ยต้นเกมคงไม่ต่างจากเติมซึ่งผมอามองว่าสมเตุสมผลแล้วก็เพิ่มขึ้นตามที่เห็นตอนนี้เลยส่วนค่าก็ได้บัฟอีกหนัดก็ผมว่ามันยังไม่ดีอะ เดื o t i ชันถ้าหากว่ายิงจนกระสุนเหลือศูนย์นัดจะรีโหลดไวขึ้นมีกันชิลเจเนเรเตอร์แล้วก็ว้าวฮิปไฟแม่นเร็วมากจาก14นัดแม่นมากแบบสุดเลยแทนที่จะต้องยิง21นัดเอาละต่อมาแฟรไลน์แฟรไลน์เนิบป่ะเนิบเนิบทำไมวะสงสัยอยากให้เล่น LMG ฮาวบอกฮิปไฟ งูกว่าเดิมมากๆแต่มันก็ใช้เทคนิคคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายอยู่ดีป่าววะอ่ะเฮมล็อกเบิร์ชช้าลงลดดาเมจเหลือ19แล้วก็แมงมุงมแมงคองเหมือนเดิมเอากับฟ้าลดลง3นัดเยอะนะ <c oughs> 1เบิร์ดอะพี0ทนตี้เพิ่มดาเมจเป็น21อคือทำไมปืนพกแม่งดาเมจแรงกว่าปืนกลวะอ่าโอเคโอเค แฮมเมอร์พอยต์เนิร์ฟเหลือ23ดาเมจแม็กกาซีนอ๋อเพิ่มดาเมจแต่ว่าลดแม็กเป็น10 11 12 14งสิบเพราะงั้นเพราะงั้นถ้าเป็นไอ้ก,กิมโบก็28นัดเอาละโมแซมโมแซมซิงเกิลแฮมเมอร์พอยต์ดาเมจลดเหลือ54ยิงรัวขึ้นยิงรัวขึ้นเดี๋ยวโมแซมอ่ะมันยังยิงรัวไม่พออีกเหรออ๋อ oh, แต่ว่าช็อตกันโบยิงยิงช้าลงโอเคแมสตีฟแมสตีฟดาเมจต่อนัดเพิ่มไปสิบหแต่ลดกระสุนเหลือ6 ซึ่งถ้าคุณเอาไปแคลคูเลตกันแล้วก็ดาเมจไม่เข้าเดิมเว้ยถ้าคุณยิงโดนทุกนัดแต่มันลดกระสุน,นลดกระสุนหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะยิงได้อ่แรงขึ้นมันจะมีมีแบบเก้าดาเมจอีกต่อไปเว้ยถ้าเป็นพ K เอนี่ยมันจะไม่มีเก้าดาเมจละแต่มันจะเป็นสิบเอ็ดดาเมจแทนส่วนแบตทีมก็จะเป็นสิบห้าดาเมจ <c oughs> อะอาจอาจอาจจะบัฟขึ้นนิดนึงแต่เอาเป็นว่าเออสำหรับคนที่เล่นช็อตกัน ยินดีด้วยครับได้ปรับอ่าเพื่อนชีตาของเราดาเมจเท่าเดิมแต่กระสุนเพิ่มขึ้นยิงมันๆเลยสําหรับเืนชีตาม r e RE เพิ่มกระสุนนิดนึงแลมเพจเมื่อใส่ไฟแล้วกระสุนใหญ่ขึ้นอีกผมว่าแลมเพจมันเก่งอยู่แล้วนะตอนนี้มันแค่ไม่ค่อยมีคนใช้เว้ยแต่มมนเก่งอ่ะเอาละตัวละครก็คือมีได้เกาะเพิ่มนะสำหรับสายคอนโทรลแล้วก็เก็บ แถบไกลๆได้ส่วนรีคอนนะได้เห็นขอบตัวแดงแล้วก็เซอร์เวยได้หลายรอบมันเซอร์เวยได้หลายรอบหรือว่ามันเซอร์เวยแล้วมันสแกนได้เลยนะมันเซอร์เวตได้กี่รอบอ่ะรอบเดียวปะ faster shorten no longer random scanning อ๋อสแกนได้รอบเดียวมอนเดียวโอเคนึกว่าสแกนด้เรื่อยๆเดี๋ยวนะไอ้สิบห้าวินนั่นคือไรอืมโอเคสแกนได้ได้ได้รอบเดียวต่อมา outer channel time w e n n o k ใช้ ใช้อันติของเอาเตอร์ได้เร็วขึ้นตอนที่นออ็อกพอเท่าที่เปิดเอาไว้ให้ตามอะ่ะเหลือ8ปดวิแทนที่จะเป็น10บวิแล้วก็แต่ว่าไอ้ไอประตูที่เปิดตอนที่แบบเราเราจะตามอะ่ะแวิแทนแทนที่จะเป็น6กวิก็คือเราสามารถรีเซตได้ง่ายขึ้นสําหรับคนที่ใช้อันติเอาเตอร์อันติลดเหลือสนาทีแล้วก็วาร์ปไวขึ้นอีก40่สเซนอู้แล้วตอนที่น็อกไม่ต้องหันไปมองที่อันติของเอาเตอร์แล้วสามารถกดเ H ได้เลยอู้สงสัยไม่ค่อยมีคนเล่นก็เลยแบบบัฟเองเลย แต่ว่าไม่สามารถทำลายอันติได้แล้วนะแล้วก็ตอนเลเวล2อเอาอันติคูดาวลดลงออกเป็นอาเตอร์สแกนโบกได้โอเคเลยมันสงสัยมันอยากเห็นเอาเตอร์ในแข่งแหละอ่ะบาลิสติกล็อกออนไวมากจาก0 3วิเป็น0.1ดวิอ๋อดีพอติกมีสีเขียวละเป็นของเพื่อนสีเขียวคริปโตคูดาวจาก4 0วิหรือ3 0วิแล้วก็หายตัวได้ตอนใช้โดนแต่ว่ามันยังเห็นเสียงเห็นเสียงอะไรวะได้ยินเสียงคริปโตเล่นโดนอยู่สแกนไม่เห็นด้วยแบบขี้ขวาฮะ อันตีอันตีโดนรถสแกน holy quick bring remove อ๋ออ๋อโดนเงี้ยนขึ้นโอเคบับเก่งเลย live fly replace go evolve cash with battery upgrade go play replace g o ันนี้คืออะไรวะเอ่อ uh, uh, น่าจะหมายถึงอ๋อแทนที่จะได้อัพเกาะของ live fly ถ้าคุณเล่น live fly ก่อนอันนี้มันเรียก air drop ลงมาของ live อ่ะแล้วมันจะได้มันจะได้อัพเกาะเลย ซึ่งสมมติว่าคุณแบบเกาะม่วงเงี้ยแล้วแม่งเรียกลงมากอแดงเลยมันเก่งเกินไปมันโกงเกินไปเขาก็เลยแบบเออโนโนโนเราเราจะเนรบคุณได้แบตเตอรี่แทนต่อมาแลมพาชีล่าใช้เหมือนแวนเทจก็คือมันจะได้เป็นขีดขีแทนเหมือนเป็นแม็กกาซีนที่เป็นแม็กกาซีนใหญ่อันเดียวมันจะค่อยๆแบบสมมติว่า1ขีดอันติรีทุกๆสมมติว่ายีิวิยีบวิเนี่ยจะได้20นัดประมาณนั้นแทนที่เราจะต้องรอ1น0่งวิแล้วได้100ยนัดมันจะได้ทุกทุกยี่านั้นเต็มร วางแค่เดียวต้องมี1-1ขีดถึงจะใช้หรือว่าดึงอันติมาใช้ได้ไม่ต้องมีอันติเต็มแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ UI ใหม่เสีย <Se ar. S 2> เห็นหลอดเลือดเหรอเห็นหลอดเลือดเห็นหลอดเลือดแล้วอ๋อโอเคกลับไปเห็นหลอดเลือดซะงั้น h า a ์ t b e a t ซ e n s อร์คลิกขวาตอนไม่ไม่ถืออวุธอะ่ะโยกไว้ขึ้นวิ่งไว้ขึ้นแล้วก็เสียงเบาลงอย่าไปยุ่งกับเสียงได้ไหมจริง เออแล้วก็โฟกัสสแกนออกโฟกัสสแกนก็คือสแกนนานขึ้นอนะ่ะแล้วก็ได้อันใหม่เป็นสปริตโฟกัสทําให้กดคิวไดว้โอ้โหกดคิวได้อีกรอบนึงมันมันอยากให้คนเล่นเสียเราวะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเก่งไหมก็เก่งอยู่นะมันเห็นหลอดเดือดอะ่ะสแกนได้2 t ทีแต่สแกนสั้นลงโอเคเอโก้เอโกไม่ต้องการ LOS แล้วก็คือก่อนหน้าน,นี้เราต้องเราต้องมองไปที่ข้างเขาเพื่อกดบินใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องละ แล้วก็สามารถแคนเซิลได้ว้าวอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋ง t a กเรดิเคชั่นรีทูนเรทสิทีครับคุณแฮปปี้ด็อก t a กเรดิเคชั่นรีทูนเรทหมายว่า,าไงวะก็คือถ้าไม่เห็นคือถ้าไม่ได้มองไปที่ไอ้เจ้าเอเคอ่ะมันจะเป็นสีแดงแล้วก็ถ้าสมมุติว่าหน้าถูกกำแพงอะไรเงี้ยมันจะสไลด์ดีขึ้นมั้งเพื่อไปที่เอเคแบบก่อนหน้าน,นี้มันมันมีปัญหาแบบเออกระโดดไปแล้วไม่ติดนู่นติดนี่มันจะไม่ติดละโอเคไหมสไนเปอร์มาร์คดาเมจ คูณ2.5น่าจะแทนที่จะยิงแล้วดาเมจ1 0 0น่าจะเป็น125แทนก็คือต้นเกมยิง2นัดแม่งล้มเลยขอบ่านะแล้วกดดีโหลดตอนใช้อันติเพื่อใช้อันติเอ็กเซลได้ต่อมาสปอตเตอร์เลนอะไรอะ New Range Tracking Waypoint on Ping with Passive Range v i e t r a c k Enemy ฮ๊อฮะคือกดปิงแล้ววอลแฮกศัตรูสิบวิเหรอโอโกงไปเลปล่า แต่ภายในร้อยเมตรจะไม่เห็นนะคือถ้าใกล้ใกล้กว่าร้อยเมตรแต่ไม่เห็นมันโกงไหมวะก็ถ้ามันเกิดอะไรมันก็ไม่ได้โกงวะก็ดีมั้งก็ดีแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนะั้นอ๋อรีคอนไม่ต้องใส่คูณสองเพื่อเพื่อเห็นไอ,ขอ้ขอบกรอบไปนั่นะละกรอบกรอบสแกนว่าเมีกี่โคนเลือดเท่าไหร่ใช้กรอบมีกี่คนอะไรเงี้ยเออแล้วก็น่าจะกว้างขึ้นแบบกดมองเห็นง่ายขึ้นอันติรี reload now also double anti x l ย speed ใช้ anti x l ไวขึ้น วัดสัน now regenerate shield charge ก็คือเพิ่มก่อนเรื่อยๆยางงี้งเหรอเฮ้มันปรับอะไรวะเนี่ยคนก็จะกลับไปล่นวัดสันพองแม่งอยู่ในวงแล้วก็ยิงแป๊ะ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 วัดสันลบ้าอยู่ในบ้านไม่ต้องฟาร์มเชี่์อะไรเลยโอเคโกงอ่ะ emergency power อะไรวะก่อเด้งไวขึ้นว้าวก่อเด้งไวขึ้นกับอันติอันติเอ่อเลือดเยอะขึ้น อ๋อมันให้เลือกว่าจะเอาเกาะเรื่อยๆหรือจะเอา,กาเกาะเร่งไวไมีให้เลือกสองอย่างก,ก,ก็ดีก็ดีก็โกงโกงเลยแหลอะอาแมพห้องพับกับแหลงจะเป็น Moon, e ik, โปรเคินมูนอีดิสติกสองพอยต์โหไม่เอาอ e ีดิสติกแบบอ้นี้เลยวะแบบแบบยาวๆอะแหลงเจ็ดสิบสองชั่วโมงวันที่หกถึงเก้าเจ็ดสิบสองชั่วโมงอ่าโอเคโอเคโอเค Design for verticality with area perfect for cross cross quarter combat ว่ะมันจะขายตีแบบสู้กันแบบนวันวนวยิงใกล้อ่ะเอโอเคจะแบบง่ายๆก็คือ no more sniper ไม่ต้องเล่นมีโหมดแบบเล่นกับบอร์ดใอ้โหมด r e v i v l มาให้อ่านไหมอ๋เพราะว่ามันเป็นโหมดนวัวนว,นว,นวก็คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปให้บอรดนี้ไม่อ่านนะก็คือโหมดหมดบอร์ดอะไม่ได้20คิวไม่ได้ดาเมจ revivo lltm ถ้าหากว่ามีเพื่อนอยู่คุณจะเกิดได้เรื่อยๆจนกว่าจนกว่าวงมันจะวงหา้าแล้วคุณจะทำให้เพื่อนอ่ะเกิดไว้ขึ้นได้ด้วยการทำดาเมจอ่ารอดลอดวงแต่ถ้าตายหมดก,ก็คือจบนะเมื่อฆ่าศัตรตูจะเห็นเพื่อนศัตรตูด้วยว่าแม่งอยู่ตรงไหนอ่าก็จะทำให้แบบเฮ้ยไม่โดนเข้าหลังฟรีอะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มมาได้นอกฟ้าให้นี่จะเป็นนอกขาว แต่จะไม่มีน้องดาวให้เห็นแล้วหมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่มีคอมแบงสาบแล้วมันจะไม่มีพวกแบบนิวแคสเซิลวัดสารชุบกระลัวแล้วก็ชุบไม่เร็วปะขอร้องอย่าชุบเร็วอะอ่ะเหมือนจะไม่ชุบเร็วแล้วดี <c oughs> ต่อมามาอีกโมดหนึ่งเป็นสเตรชช็อตรีไววก็คือตายเกิดใหม่เหมือนเดิมอากิมโบโดอปบ,บนพื้นแทนที่จะเป็นพ2ีคือจะไม่มีพีเตอบเดียวเดียว <c oughs> เห็นเกาะเห็นศัตรู ถ้าเป็นสเตรชช็อตนะส่วนอันด้านบนไม่มีมิกเซฟอ่ามิกเซฟได้เล่นในกิมบอลชัวจะมีกิมบ b o ในโหมดการรันนะแล้วก็ไม่มีอันในอันในแล้วมิ s a ซ e แมปตามนี้เลยไม่อ่านนะประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าด้วยเพราะว่าผู้เล่นเก่าอันนี้มันก็เป็นของใหม่จะมีภารกิจให้ทำแบบเอาชีวิตรอด100วงอะไรเงี้ยเอ่อแรง no RP reset ไม่ไม่รีแลงสำหรับคนที่อยู่ลูก,กี้คนที่อยู่บอนึ่งแพทจะโดนรีไปบอนแพตตินัมรีไปบอนเออตามเนี้ยในบอนรีไปซีเวอร์ตามนี้มาสเตอร์รีไปโกแฮนที่จะเป็นแพทเนาะแล้วก็ถ้าผู้เล่นใหม่จะได้ลูก,กี้ลเลยเวลหนึ่งผู้เล่นกลับมาจะได้บอนสี่โอเคของั้นผู้เล่นแบบหัดเดินจริงๆอะ่ะจะเจอกันเองกับพวกสเสมอส่วนผู้เล่นที่กลับมาเล่นก็จะ เจอผู้เล่นที่กลับมาเล่นกันเองแลงลัมโบเอามาทำาไมวะเอามาอีกหรอเซฟเจอเบอร13ถึง17จะมีแลงลัมโบที่คุณได้จัดอันดับในจัดอันดับเล่น10เกมเอาไอ้10เกมเนี้ยมาวัดกันอ๋อแต่ไม่มีนูไม่มีไม่สามารถเรียนที่ได้แล้วเฉพาะ10เกมที่ดีที่สุดอ๋อมันจะนับ10เกมที่ดีที่สุดให้เลยก็คือไม่ต้องมารีนที่ใหม่ละมันนับเกมที่ดีที่สุดอันนี้ดีอันนี้ดีหนย น้ำพาน,น้อยลงแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่รู้เอามาทำาไมเหมือนกันวงจบดีขึ้นโ <Okay, Buck. S 1> อเคบักรู้เตนบอกทะลุกำแพงไม่ได้แล้วโ okay. อเคก่อนหน้าน,นี้มันรู้ทะลุกำแพงได้ไปแบบพวกหน้าต่างอะไรเงีเ้ยไอพวกคนที่หลุดในมิกเทปจะโดนเตะก็คือจะไม่มีบอร์ดในมิกเทปแล้วอย่างนั้นหรอไม่เชื่อเดี๋ยวไอพวกบอร์ดมันก็หาทางกันเองไฟริงเริงเกิดใหม่แล้วจะไม่ไดโดนลิฟอาวุธแดงและ พอตอมพอยสิฟลายผู้เล่นหลุดไวไปแอดแอคเตอร์ปิงแครชคืออะไรวะอันนี้น่าจะเป็นพวกไอไอที่นั่นปะไอที่เข้าเกมแล้วมันต้องต้องไอเดๆเอฟซีออกอะเอ่อพาวเลอร์ลังพาวเลอร์ฮิตบ็อกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ส้นติดละเพราะก่อนอันนี้แบบฮิตบ็อกพาวเลอร์มันจะมีแบบอินวิสิเบิลบอลอะให้ยิงไม่ได้อันนี้เป็นพวกจอแบบจอขาดเนาะสกรีนแชร์ริงเดดบออ็อกอ่า เดนบอกไม่บังประตูแล้วแล้วก็รู้ทของตรงประตูได้แล้วกว่าจะปรับโอ้ m ม่ก d อ๋อไอที่แม่งแม่งไม่มีชิวคอในตัวเพราะแม่งกดออกห้องผมก้งงอยู่ทำให้บังกล่องมันไม่มีชิวคอว่อ๋อมันกดออกอย่างนี้นี่เองแล้วก็เป็นบักพวกตัวละครทั้งหลายเนาะอ๋อแล้วก็อันนี้อันนี้อันน,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 นี้สำคัญถ้าดึงระเบิดจากเอพซิโมันจะไม่ มันจะมันจะดึงไม่ได้ละออที่เหลือเดี๋ยวขออ่านสคริปต์อ๋อไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะอืมไม่ค่อยมีอะไรการแฮกน่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับแล้วคือผมพยายามอ่านไวแล้วเว้ยฉันอ่านไปสาบแปดนาทีเกี่ยวกับเขานี้แหละ